ก็กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะเมื่อสักครู่นะอ้อมีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวมากมายนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขอให้อาจารย์พูดก่อนเนาะอาจารย์มีข้อมูลที่จะบอกท่านผู้ชมค่ะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะบริษัทปณิธัยนะฮะที่ท่านจัดจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ไปหาดูได้ก็จะมีเนี่ยนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี้เหรียญนะฮะมันจะใส่ซองอย่างนี้นะฮะค่ะนะครับเหรียญลูกแก้วนะครับเนี่ยนะฮะใส่ซองอย่างนี้หมดเลยลูกแก้วปลาตะเพียนนะฮะนะครับแล้วก็พยัญชนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปหาบูชาได้นะฮะในที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับนะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานนะฮะทุกชนิดเนี่ยราคา100บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์ก็เป็นเวลา8ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนบูชากันทั่วประเทศนะครับเข้าไปดูใน www.aachanetatip.com ก็ได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆค้างไว้หน่อยนะฮะชุดนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถสอบถามรายละเอียดที่มือถือผมกับอาจารย์อ้อได้โดยตรงเลยนะฮะมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991พ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องความรักนะฮะนะฮะความรักไม่สมหวังนะฮะอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยเขาบูชาไปใช้พักใหญ่แล้วนะนะฮะถึงมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าอย่างลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยเอาไปเลี่ยมพลาสติกบางคนก็เอาไปเลี่ยมทองนะฮะอธิษฐานเรื่องเอาง่ายอย่างค่ายจุฬาภรณ์เนี่ยพี่แม่บ้านนะฮะท่านโดนกับระเบิดก็ไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับแล้วก็ถูกหวยมาห้างวัวซ้อแล้วนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนราธิวาสนะฮะแต่ลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยบางคนชอบไปเล่นหวยกันเต็มเลยนะถูกหวยก็โทรมาเล่าให้ฟังแต่ความรักเนี่ยเป็นพิเศษเลยเขาเอาอธิษฐานเรื่องคู่ครองความรักนะฮะเขาสมหวังเขาก็มาไล่ฟังส่วน2ชนิดจะเห็นฮะมีสีพึ่งชนิดหนึ่งสีพึ่งกุมภันนะฮะลูกแก้วนี่จดเครื่องหมายการค้าแล้วสีพึ่งกุมภันเนี่ยจดทั้งอย.และเครื่องหมายการค้าค่ะนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์นะครับค่ะข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะฮะเขาเรียกเฟิร์มมิ่งสกินออยนะฮะอันนี้จะเป็นกระชับสัดส่วนในร่างกายนะฮะทำมาจากสมุนไพรนะฮะหลายชนิดนะครับก็จดอย.และเครื่องหมายการค้าแล้ววิธีใช้นะฮะที่ลูกศิษย์เขาเอาไปทำกันนะเขาเอาสีพึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาสีพึ่งกันน้ำมันกระชับสัดส่วนเนี่ยนะฮะน้ำมันสมุนไพรเนี่ยเขาทารวมกันเลยทาตามตัวตามร่างกายเลยแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่ายิ่งกว่าน้ำมันพายอีกอาจารย์นะฮะเขาเรียกแฟนรักแฟนหลงเลยบางทีแฟนหนีไปเนี่ยกลับมาเขาก็เล่าให้ฟังและเขาได้เงินมาเป็นจำนวนมากด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของลูกศิษย์นะครับผมก็เลยเอามาแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะฮะเผื่อจะสมหวังกับความรักกับเขาบ้างนะฮะแล้วก็ลูกแก้วก็พกติดตัวไว้นะฮะทำน้ำมนต์ก็ได้จุ่มน้ำสะอาดทำน้ำมนต์ก็ได้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่มาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะขอบพระคุณพี่ทีมงานด้วยนะฮะที่ท่านขึ้นภาพให้ดูนะฮะเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับก็สอบถามรายละเอียดที่มือถือผมแล้วก็มือถืออาจารย์อ้อโดยตรงนะฮะใช่ค่ะนะครับอ้าวนะครับค่ะนะผมก็ขอกราบขอบคุณบริษัทปณิธัยพี่ๆทีมงานพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านนะฮะทั่วประเทศเลยถ้าเกิดว่าไม่มีวางขายก็ลองสอบถามพี่ๆทีมงานได้นะว่าถ้าเกิดของที่เป็นซีนีหมดก็โทรมาที่มือถือผมกับอาจารย์อ้อโดยตรงเลยกันนะฮะสอบถามรายละเอียดนะฮะเพราะบางอย่างหมดแล้วมันก็หมดเลยบางอย่างพอเหลือบ้างก็จะจัดส่งไปให้นะครับอ่ะนะครับส่วนหนังสือนะฮะหนังสือของตำรวจนะฮะเป็นหนังสือวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะแล้วหนังสืออีกเล่มนึงผมเดี๋ยวไว้อีกจริงๆออกแล้วอีกเล่มนึงของโล่ตำรวจเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวจะนะฮะของโล่ตำรวจเนี่ยจริงๆหนังสือโล่ตำรวจเนี่ยออกในวันตำรวจแห่งชาติไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ออกในวันกองทัพไทยอีกนะฮะแจกพ่อแม่แจกพี่ๆทหารทั้ง5เหล่าทัพเลยแล้วก็พี่ๆตำรวจด้วยนะครับทั่วประเทศเลยทีนี้หนังสือวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์เนี่ยนะฮะผู้ใหญ่ก็จะเป็นท่านพันตีพลตีนะฮะท่านพลตีบัญชาเกศรสุคนนะฮะพลตีบัญชาเกศรสุคนเนี่ยนะฮะท่านก็ลงประวัติทั้งผมนะฮะแล้วก็เมืองมหาเศรษฐีแล้วก็มีคุณหมอสุขคุณหมอสาด้วยนะฮะอาจารย์หมอสุขแล้วก็อาจารย์สาด้วยนะฮะก็ลงรวมกันเนี่ยทั้งปกกลางเนี่ยนะโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยเนี่ยนะ
อันนี้ปกกลางนะฮะแล้วก็เป็นสีเลยนะฮะหน้าปกกลางเลยนะฮะแล้วก็มีหน้าขาวดำเนี่ยรวมกันไป10หน้าเลยนะใช่ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ไปอ่านกันดูนะฮะโครงการบำรุงช่วยประเทศไทยผมขอขอบคุณนะฮะท่านพลโทสมมาตรปุงสุวรรณค่ะนะเวลาผมไปตั้งศาลในค่ายทหารต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะฮะหรือว่าค่ายทหารต่างๆก็ได้รับความเมตตาจากท่านปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยนะฮะแล้วท่านพลโทสมมาตรปุงสุวรรณและพี่ๆในพลหลายท่านเลยนะฮะท่านก็ประสานงานให้นะฮะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นท่านพักควรินค่ะพักควรินนะฮะท่านเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะตอนนี้ท่านเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วท่านเป็นเลขาธิการนะฮะมูลนิธิพรมวชิรยานวัดยานาวานะท่านก็ได้สนับสนุนงบต่างๆด้วยนะฮะบางทีค่าเครื่องบินนะการบินไปอย่างเงี้ยนะฮะทั้งอาจารย์ผมและอาจารย์อ้อเนี่ยเราไปช่วยจริงๆเราไปช่วยฟรีนะฮะแต่บางทีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะท่านก็ช่วยนะฮะเมตตาประสานงานให้อีกแรงหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยเนี่ยที่ผมไปตั้งศาลตามค่ายฐานต่างๆเนี่ยเป็น10ค่ายนะนะฮะหรือและไปตั้งที่ปัตตานีด้วยนะฮะไปตั้งที่นราธิวาสด้วยก็วัตถุมงคลไปแจกทหารตั้งเขาพระวิหารด้วยนะฮะก็อ่านได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะข้างบนก็จะเป็นกระทรวงกลาโหมนะฮะหน้าซ้ายหน้าขวาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเขาพระวิหารนะฮะที่เราไม่เสียเอกราชมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อของพี่ๆทหารนะท่านผู้บังคับบัญชาการค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตกรมการทหารพานที่23เนี่ยนะฮะวันนั้นเจอท่านนะฮะก็กราบคารวะท่านก็เล่าให้ฟังว่าที่ผมไปทำพิธีมาเนี่ยเราไม่เสียดินแดนแล้วนะตอนนี้เราค้าขายกันกับพี่น้องชาวกัมพูชากันแล้วรักกันแล้วนะฮะก็มีใน YouTube นะฮะท่านพันเอกสมภพพาลเวทท่านเป็นผู้พูดเองเลยท่านเป็นผู้บังคับบัญชาการกรมการทหารพานที่23ณตอนนั้นเลยตอนนี้ท่านย้ายมาอยู่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์แล้วนะฮะก็ผมขอขอบคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนเลยนะเข้าไปอ่านในหนังสือนะฮะวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์ไม่ได้มีขายนะนะฮะแจกพี่ๆทหารตำรวจหน่วยราชการทั้งหมดเลยนะฮะถ้าเรามีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นเราก็จะหาอ่านหนังสือนะฮะวันที่18มกราคมปี60นะครับส่วนโล่ตำรวจหนังสือโล่ตำรวจของท่านพันตำรวจโทโควิดเงาจุธาค่ะนะฮะก็ออกมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันหน้าจะมาให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะอ่านสาระสำคัญในเล่มก็เป็นประวัติผมแล้วก็เป็นประมาณ10หน้าเหมือนกันนะฮะแล้วก็พี่หมอสุขพี่หมอสาด้วยนะฮะก็จะมีประวัติพี่หมอสุขด้วยนะว่าท่านเป็นอาจารย์หมอเนี่ยนะฮะหนึ่งหน้าเลยล่ะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆให้ฟังนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะครับก็ลงไว้ในเฟซบุ๊กก็ลงไว้นะคะนะฮะประวัติอาจารย์หมอสุขพันเอกพิเศษนายแพทย์รัฐสรรภัวนาถวรกิจนะฮะการทำงานของท่านเนี่ยนะฮะท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองศัลยกรรมประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะที่ท่านมาดูแลกับผมกับคณะเนี่ยนะฮะที่โคราชเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็ท่านเป็นเขาเรียกนักเรียนเตรียมทหารด้วยนะฮะนักเรียนเตรียมทหารนะครับถ้าเข้าไปอ่านในเฟซจะชัดมากกว่าอาจารย์เพราะว่ารุ่นที่26นักเรียนทหารเขาเรียกนตทรุ่นที่26นะครับแล้วท่านสอบได้เป็นอันดับ1นะฮะนะครับเป็นอันดับ1เลยนะฮะแพทยศาสตร์เขาเรียกสอบได้อันดับ1ของประเทศไทยในปี2540นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติท่านชัดเจนเลยแล้วก็มีพี่หมอสาอีกเป็นพันตีหญิงอันฉัตรภูนาถวรกิจแฟนท่านนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าแผนกเขาเรียกอะไรในโรงพยาบาลค่ายเนี่ยนะฮะเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยแผนกหัวหน้าห้องตรวจโรคหูคอจมูกโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะจะไปหาท่านเนี่ยนี่ผมบอกมือถือท่านเลยนะมีอะไรปรึกษาท่านมือถือนะฮะอาจารย์หมอสุข0818776983ค่ะ0818776983คุณหมอสานี่0818529363ค่ะวันๆท่านผ่าตัดทั้งวันน่ะนะนอกจากท่านว่างเพราะนั้นเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยอยู่ติดโรงพยาบาลค่ายเลยท่านดูแลสะดวกค่ะนะฮะทั้งคุณหมอสุขคุณหมอสาเปิดทุกวันเลยค่ะนะฮะ
ป็นคลินิกก็นอกเวลาด้วยนะฮะโทรหาคุณหมอสุขคุณหมอสาได้เลยเราจะจัดเจ้าหน้าที่นะฮะมีทั้งหมอดูนะฮะมีทั้งหมอศักยันต์นะฮะมีทั้งคนทำพิธีต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งอาจารย์หมอสุขท่านก็ทำเป็นท่านมีพลังจิตของท่านด้วยนะครับลองติดต่อท่านดูนะครับโทรนัดก่อนนะมี SMS นะคะก็คือฝันว่าโดนปืนยิง2นัดค่ะแต่ไม่ตายไม่มีเลือดค่ะหมายความว่ายังไงคุณแก้มค่ะคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ตายแต่นั้นแรกแล้วนะฮะแต่คุณแก้มแสดงว่าเป็นคนที่อยู่ยงคงกระพันอย่างนี้ใช่ไหมที่หนังเหนียวอะไรหรือเปล่าในคุณแก้มอาจจะเป็นคนผมเชื่อว่าคุณแก้มเนี่ยเป็นคนหนังเหนียวมากกว่าเกี่ยวกันไหมท่านอ๋อไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมหมายความว่าไงคะอาจารย์หมายความดีกว่าโดนปืนยิง2นัดแต่เราไม่ตายไม่มีเลือดหมายความว่ายังไงค่ะมีคนใส่ลายป้ายสีชัดเจนเลยอันนี้ผมสื่อเลยนะค่ะผมสื่อกับสมเด็จองค์สมแม่มีคนใส่ลายป้ายสีแต่เราไม่เป็นอะไรให้เราอยู่เฉยเดี๋ยวก็จะสะท้อนกลับไปเองค่ะคนคิดไม่ดีก็แพ้ภัยไปเองคุณแก้มอันนี้ก็จบละสรุปง่ายๆค่ะเดี๋ยวเมื่อเบรกที่แล้วนะคะอ้อบอกว่ามันมีคลิปเกี่ยวกับจอมวงการแล้วก็งูใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปงูใหญ่แล้วก็จอมวงการกันเลยค่ะแล้วเป็นแค่นอนอย่างนี้นอนอย่างนี้แล้วเตียง
หันหน้ามาแล้วนี่ครับหันเข้าไปทางซ้าย
ครับขัดเหมือนกับนั่นคือตอนแรกอ่ะมันหนักถูกต้องไหมมันหนักเป็นยังไงเล่าให้เราฟังเล่าให้ฟังตอนแรกเป็นยังไงเราเล่าให้ฟังที่ฟังที่แรกเอาไม้ตีปากเลยลืมไปแล้วตอนนี้มันโล่งยังไงเอาโล่งตอนนี้ตอนนี้มันโล่งเอาติดตาเลยเบาเบายังไงเบาเบาไม่หนักเบาไม่หนักรู้ว่าเบาตอนแรกมันเหมือนอะไรเกาะอยู่ตลอดเวลาไหมพอวิญญาณงูหลามออกไปรู้สึกเบาไหมเบาเบาเบาโอเคมีความสุขไหมล่ะเบาเนี้ยดีอย่างนี้พูดถึงแล้วกันสาเหตุที่นี่เจ้ากรรมนายเวรคืองูวิญญาณเขาไปรัดรัดคออย่างรัดคอเขาอาจจะทำในอดีตชาติเป็นตีงูหลามก็ได้แล้วก็ตามกลับมาที่ศพศพไปแล้วที่ศพไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็บอกเขาเบาลงแต่ว่าไอ้ตัวที่เคียงเนี่ยต้องค่อนข้างทำพี่หมอต้องค่อนข้างทำทำกล้องเดียวไม่ได้หรอกหักเลยตอนนี้ผมถึงจัดเส้นมาแล้วขี้เกียจจุดสำคัญตรงที่ทำให้มันเบาหน่อยนะโอเคทำถูกไหมล่ะเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดผู้หญิงเจ้าให้ดีต้องซ้ำต้องบ่อยต้องมาซ้ำนะครับอย่างนี้ประมาณ7ครั้งอ่ะแค่ต้องเบาแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเพราะตอนก่อนมันหนักแล้วมันลำคาญมันหนักแล้วมันลำคาญใช่ไหมมันลำคาญใจร้ายผมตอนนี้ครับงั้นผมถามคาญมันเป็น2ปีแล้วใช่ไหมแต่แล้วตอนนี้มันเบามันโล่งเลยใช่ไหมก็ดีไหมช่วงมันเด็กมากมันหนักดีมันหนักดีดูแล้วยาเนี่ยไม่ได้เบาไม่ได้โล่งใช่ไหมใช่ไหมกินยาต้องรวดต้องใส่เกี่ยวกับยาเกลือเกลือผงเหล็กนะคะ
องมาแล้วนะคะต้องขาขาใหญ่ขาใหญ่แล้วก็ขาเล็กๆลองแล้วก็เลยบอกได้ค่ะว่ามันจริงๆเป็นเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องขนาดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวแค่แค่แค่ไหนเดี๋ยวแค่ไหน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 ให้เด็กบ่อยๆนะที่ไหนมีเจ้าภาพบวชเอาลูกไปทำให้เขา
เอามันไปร่วมที่ไหนมีผลก็เอามันไปร่วมอยู่ที่ให้กับเด็กที่แท้งไปนะแล้วก็ราที่สงก็ได้คณะก็ไปไม่ได้ที่นี่ทำให้เขาบ่อยๆนะอันนี้ผมเลยทำให้มันเราเชื่อในย่อมไปแย่งไงสมมติดวงวิญญาณเด็กสามคนมาเกาะอย่างเงี้ยมันพิษได้ป่าถูกต้องไหมมันมาเกาะเกาะเราก็ป่วยสิจริงหรือเปล่าผมจะทำให้เบาลงนะตอนนี้ไปทำให้เขาหน่อยนะทำบุญนะเอาภาพลงตอนนี้ของใครเนี่ยเฮ้ยเรื่องหน้าเดี๋ยวทำให้เบาลงนะถึงที่นำไปทำหนึ่งครับเศรษฐีโคราชอันนี้เป็นบ้านประมาณ40ตารางวานะฮะข้างบนก็มี3ห้องนอนนะฮะแล้วก็มีที่รับแขกด้วยแล้วมีศาลเท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีท้าวเวสสุวรรณผมไปตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาแล้วก็พี่ช่างร้านอะไรพันค่ะนะฮะท่านจะมาเอ้ยพี่โต้งสิไม่ใช่ร้านอะไรพันพี่โต้งค่ะพี่โต้งท่านก็มาทําศาลให้แล้วก็พี่ร้านอะไรพันท่านทำเท้ากุมภันยกมาฉักเมืองมาเศรษฐีตรงเจเป้านะฮะร้านเจน้อยกระโถต้องขอบคุณเจน้อยเจเป้าด้วยนะฮะแล้วก็ที่ได้ให้ผมสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องโคราชที่นั่นตอนนี้เราย้ายมาอยู่บ้านติดกับบ้านพี่หมอเลยใกล้ๆกันติดกับบ้านพี่หมอเลยใกล้ๆกันพี่หมอดูแลสะดวกเลยติดแอร์เย็นเฉียบเลยพี่หมอไปติดแอร์เย็นเฉียบเลยนะฮะทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับเป็นห้องนอนผมข้างบนด้วยค่ะแล้วก็จะมีห้องคณะทีมงานก็ได้พักกันที่นั่นด้วยนะครับค่ะเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไปได้ทุกวันเลยก็โทรหาคุณหมอก่อนละกันนะคะต้องโทรหาอาจารย์หมอก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่โคราชแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะฮะก็ไปหรือจะบินมานัดอาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาก่อนดีกว่าค่ะนะฮะส่วนผมก็รับแขกที่กรุงเทพค่ะที่บ้านทุกวันเลยนะต้องโทรมือถือผมกับอาจารย์อ้อนะฮะแล้วก็เดือนละครั้งผมจะไปช่วยที่นั่นแต่ที่นั่นเปิดทุกวันมีอาจารย์หมอเก่งๆหลายท่านเลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะฮะเดือนหน้าก็พบกันกับอาจารย์เอ็มที่18มีนานะคะครับ
เป็นพิธีเป่ายานมหาเศรษฐีครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย11ป่ะน่าจะเกินกว่านั้นแล้วค่ะจำไม่ได้ครั้งที่11เพราะตอนก่อนเราไปครั้งนึงเราไปช่วย2วันก็คือถ้าเป็นการล้างกรรมก็คือครั้งที่11ค่ะประมาณครั้งที่11ค่ะนะฮะแล้วเราขอลดเหลือเดือนละครั้งนะแล้วมีโรงทานฟรีแล้วก็ทำพิธีให้ฟรีนะครับนอกนั้นก็ตามศรัทธานอกเวลาได้เลยนะครับมี SMS นะก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้จะเปลี่ยนงานค่ะอยากเปลี่ยนงานค่ะอยากจะรู้ว่าจะได้ดีแล้วเห็น SMS ที่พี่ส่งมาแล้วเปลี่ยนแล้วดีขึ้นค่ะฮะอันนี้การเงินหรือเปล่าใช่ค่ะการเงินแย่มากๆมีวิธีไหนที่จะให้การเงินดีเอาท่องคาถาจักรพรรดิเลยแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆเป็นเคล็ดนะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิคาถาแก้กรรมร่ำรวยสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆมีน้องอยู่ออสเตรเลียนะฮะน้องพิมค่ะน้องพิมท่านบอกผีมาอำผีมาอำค่ะท่องคาถานี้ผีออกจากตัวเลยก็โทรมาเล่าให้ฟังน้องพิมอยู่ออสเตรเลียค่ะนะฮะนะครับก็ท่องดูครอบจักรวาลเลยคาถานี้ได้นิมิตจากสมเด็จท่องทั้งวันก็ดีนะอาจารย์เรียกเงินทั้งวันเลยค่ะนะฮะก็หมดแล้วนะฮะก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ464-2828นะหรือว่าจะส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้นะคะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะฮะวิดีโอก็จะเป็นภาพล้างกรรมที่บ้านแล้วก็จะได้เดินทางไปพบพี่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามีเป็นภาพล้างกรรมแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะอันนี้มาได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ท่านนะค่ะนะฮะก็ได้มาเจอจะมีวิดีโอคลิปนะพี่พนักงานหน้าห้องท่านละมั้งท่านให้ผมช่วยสักยันให้หน่อยค่ะนะฮะผมก็ทำให้ไม่เจ็บอย่างเงี้ยเหมือนลงกระหม่อมนะฮะค่ะนะฮะเหมือนพระโบราณท่านก็จะลงกระหม่อมอย่างนี้ค่ะทั้งหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือท่านก็จะลงกระหม่อมอย่างนี้นะค่ะนะครับก็เป็นภาพอันนี้อยู่ที่กระทรวงดิจิตอลนะฮะได้รับความเมตตาจากท่านด็อกเตอร์นะฮะท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฮะด็อกเตอร์ณัฐพลนิมมานพัชรินนะฮะท่านได้รับการแต่งตั้งจากท่านรัฐมนตรีนะฮะกระทรวงดิจิตอลนะฮะท่านพิเชษใช่ไหมฮะให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนเลยเนี่ยเป็นร้านที่อาจารย์อ๋อนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะฮะอร่อยมากตรงพงเพชรเนี่ยนะฮะของประปาพงเพชรเนี่ยท่านขายมา24ปีแล้วอันนี้ก็เป็นท่านพันตำรวจเอกพิเศษนะฮะกิตติสกุลีท่านเป็นรองผู้บังคับบัญชาการจังหวัดนนท์เลยนะฮะท่านก็นะฮะเมตตาผมนะฮะท่านก็ใจดีมากนะฮะท่านอยู่ตั้งหลายที่มาแล้วนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องไปถ้าไปพบท่านได้นะฮะที่เขาเรียกทางเข้าสนามบินน้ำอ่ะเข้าไปทางสนามบินน้ำนิดเดียวอ่ะนะฮะก็จะเป็นอันนี้ฉันเอตาทิพย์นะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตานะฮะจากท่านผู้อำนวยการนะครับท่านรัฐพลนิมมานพัชรินนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะฮะกระทรวงดิจิตอลนะครับท่านก็ได้รับการแต่งตั้งจากท่านรัฐมนตรีดิจิตอลนะฮะท่านพิเชษนะครับเมื่อวันที่1มีนาคม2560ที่ผ่านมานะครับท่านครับวันนี้ผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านครับก็วันนี้ก็ท่านก็อนุญาตให้ผมมาวางฮวงจุ้ยใช่ไหมฮะก็จะมีกับทีก็ได้ทำพิธีเพื่อนะครับเป็นสิริมงคลนะอันนี้ก็เป็นยันหลวงพ่อปานและปางครูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยันปลดหนี้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นยันเกี่ยวกับยันจักรพรรดินะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับท่านฮะเพื่อท่านจะได้ดูแลพี่ๆน้องพนักงานใช่ไหมครับในกระทรวงในเขาเรียกว่าสำนักเศรษฐกิจใช่ไหมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจมีลูกน้องท่านที่ประมาณตอนนี้เขามีอยู่ประมาณ100โอ้โห100คนเหรอครับครับทีนี้ผมขออนุญาตท่านนะครับเกี่ยวกับนโยบายโครงการที่ท่านนะจะทำเพื่อให้กับพี่พนักงานใช่ไหมครับแล้วก็กับพ่อแม่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ผมขออนุญาตครับ
ต้องขอบคุณอาจารย์เอด้วยนะครับที่อุตส่าห์มาช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับจริงๆเนี่ยนโยบายก็ได้รับการมอบหมายมาทำงานเพื่อพัฒนาให้กับประชาชนคนไทยรวมทั้งภาคเศรษฐกิจนะครับตามนโยบายเลยนะครับมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนแต่ว่าคำว่าดิจิทัลเนี่ยก็คงจะวันนี้ก็ผ่านช่องสื่อของอาจารย์เอก็เป็นดิจิทัลรูปแบบนึงของการสื่อสารนะครับแล้วก็มีหลายช่องทางเราก็จะเปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนของพี่น้องเนี่ยจากเรียกว่าความคาดหวังมาเป็นการตอบโจทย์ในการดำรงชีวิตในทุกมิติเพราะนั้นดิจิตอลจะเข้าไปมีส่วนสำคัญทั้งทางอาชีพทั้งรายได้ทั้งการติดต่อสื่อสารแล้วก็ทั้งตัวครอบครัวการศึกษากำลังคนหวังว่าวันนี้เนี่ยที่อาจารย์เอมาช่วยในเรื่องต่างๆนะครับก็จะเป็นการจะทำให้เรามีขวัญกำลังใจมากขึ้นแล้วก็จะได้มีพลังมากขึ้นในการจะไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายใต้ของขวัญนะเขาเรียกว่า value people first นะครับทำอะไรเพื่อประชาชนคนไทยเป็นหลักได้กลับเรียนครับผลงานเก่าๆที่เคยทำแล้วในอดีตตอนแรกท่านแนะนำให้พี่น้องประชาชนจริงๆก็ผมเองก็ทำงานมาหลายรูปแบบก็จะเข้าคอนเซ็ปต์ value people first เลยตั้งแต่เริ่มมาก็จบปริญญาเอกมานี่ก็ทำงานตอบโจทย์ SME ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหลังจากนั้นก็ไปเขียนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยก็ไปขับเคลื่อนเรื่องงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนเพื่อโอท็อปนะครับทำกับภาคเอกชนสุดท้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันอาหารแล้วก็กลับเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เนี่ยก็มาดูแลเรื่องสำคัญของประเทศเราครับนโยบายที่ท่านเห็นตอนนี้เร่งด่วนที่ท่านอยากจะทำอันแรกคืออะไรครับผมมองภาพอย่างที่บอกว่า value people first เนี่ยกำลังคนของประเทศไทยจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องได้รับโอกาสโอกาสไม่ว่าการแสดงความคิดที่สร้างสรรค์โอกาสในการเริ่มต้นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็งผมก็เลยว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องทำให้กำลังคนที่เป็นของประเทศไทยเราในเด็กครับทุกช่วงวัยแล้วก็ประชาชนที่เหนือชุดวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็รวมทั้งคนที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึงในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องการศึกษาขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำเรื่องที่2ควบคู่กันไปก็คือการสร้างปรับเปลี่ยนประเทศภายใต้ของการทำดิจิทัลสตาร์ทอัพก็คือการทำให้เกิดธุรกิจใหม่ในโลกของเครือข่ายในโลกของดิจิทัลในโลกของซอฟต์แวร์นะครับผสมผสานกันเพื่อไปตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมขอบคุณมากครับที่ท่านแนะนำอธิบายเรื่องดิจิตอลนะฮะเป็นความรู้นะครับความรู้ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโดยท่านจะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นไวๆเลยนะฮะแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ท่านครับถ้าเกิดว่าคนอยากจะเข้ามาดูในเขาเรียกว่าสื่อในกระทรวงนะครับเข้าไปเว็บไซต์ไหนเราชื่อ depa นะครับ depa.or.th นะครับแล้วก็เข้ามาที่กระทรวงดิจิทัลประเทศไทยก็ได้ก็จะลิงก์มาที่ตัวหน่วยงานครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่น้องครับเมื่อกี้ก็จะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฮะดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะท่านจะเป็นผู้ผลักดันนะฮะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลของเราเพราะตอนนี้เราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเลยเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราเลยนะฮะที่จะผลักดันนะฮะให้เศรษฐกิจดิจิตอลของเราเนี่ยก้าวไกลนะฮะไปดังไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเป็นท่านรองผู้บังคับการจังหวัดนะฮะท่านพันตำรวจเอกพิเศษกิติสกุลีไปกับคารวะท่านมาท่านก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่นะที่มีปัญหาค่ะนะครับมีความทุกข์ต่างๆก็ไปกราบท่านนะฮะขอคำแนะนำท่านได้นะฮะที่เขาเรียกว่ากองบังคับบัญชาการจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยที่จังหวัดนนท์ที่นนท์ค่ะใช่นะฮะที่จังหวัดนนท์น่ะนะฮะค่ะนี้ใช่ไหมนะคะอาจารย์ตอนนี้อยากมีรายได้ที่เยอะกว่าเดิมค่ะหรือว่ามีงานเสริมอะไรที่เหมาะกับเราที่ทำแล้วดีอยากจะมีงานเสริมที่เหมาะกับเราอะค่ะ
็ทำเกี่ยวกับอันนี้เหมาะเกี่ยวกับพวกสบู่ยาสีฟันเครื่องสำอางแล้วก็น้ำดื่มน้ำกินอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะลองทำดูนะฮะเอาที่ผมดูตามโฉลกนี่ดีกว่าค่ะนะครับเกี่ยวกับการพูดก็ได้นะนักขายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนักประกันนักขายนี่ได้หมดค่ะนะครับลองทำดูและช่วงเดือนอาทิตย์นี้มีอะไรเสริมไหมคะก็เสริมก็อย่างที่บอกฮะดูแลพ่อแม่เราก็จะเจริญรุ่งเรืองนะฮะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็เอาเงินไปให้นะครับหรือเอาขนมนมเนยเอาอาหารไปท่านทานนะฮะแล้วก็เราทำบุญอะไรก็ให้ท่านโมทนาบุญด้วยนะครับเราก็จะเจริญรุ่งเรืองไปเองนะฮะการกตัญญูตอบแทนผู้มีพระคุณนะฮะบิดามารดาผู้มีพระคุณเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะครับนะอันนี้ก็ผมขอฝากนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะนะฮะก็ไปได้ที่โคราชค่ะนะฮะไปหาอาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาโทรไปได้หรือจะมากรุงเทพก็มาได้ที่หาพี่ผมค่ะอาจารย์อ้อผมจะทำพิธีล้างกรรมให้ค่ะนะฮะแล้วก็พิธีล้างกรรมเนี่ยเป็นการอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยพ่อหมอชีวกโกมารพัฒน์หลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อสุนด้วยบางปะหมอครูบาอาจารย์ของผมทั้งหมดเนี่ยเบื้องบนเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยส่งหลวงปู่ผลมาเซิงไหวด้วยที่เป็นอาจารย์ครอบครูให้ผมเป็นหมอดูเนี่ยจะได้ส่งเจ้ากรรมในเวรนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรนะฮะเกี่ยวกับไสยศาสตร์เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอาจารย์การป่วยด้วยเจ้ากรรมในเวรน่ะนะฮะไสยศาสตร์หรือเกี่ยวกับโดนผีเข้าโดนน้ำมันพายโดนคุณผีคุณคนไสยศาสตร์นะฮะก็มาหาผมได้นะผมจะทำพิธีล้างกรรมให้นะเพราะพิธีนี้ไม่มีการสอนค่ะนะฮะการสอนให้คุณหมอถูกต้องไหมเพราะคุณหมอท่านเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างคุณอาจารย์หมอสุขเนี่ยท่านบอกว่าท่านฝ่ามือนะใช้ฝ่ามือใช่ก็ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดเกี่ยวกับทางหมอทางโลกปัจจุบันค่ะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรค่ะนะฮะเกี่ยวกับไสยศาสตร์เกี่ยวกับคุณผีคุณคนไสยศาสตร์น้ำมันพายนะฮะอันนี้ก็เป็นพิธีทางคุณพระนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงต้องเกิดขึ้นมาในโลกนี้อุแวอุแวอุแวขึ้นมาทำวิธีล้างกรรมก็คือส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรคนไปแต่คุณหมอสุขเขาก็มีพลังฝ่ามืออรหันต์นั่นแหละท่านมีพลังแล้วก็ท่านชอบวิชานี้ท่านชอบวิชานี้ท่านก็มาศึกษาวิชานี้กับผมค่ะนะฮะผมก็ถ่ายทอดวิชามหาพิชัยสงครามนี่ถ่ายทอดไปหลายคนแล้วนะทั้งหลวงพ่อด้วยนะฮะทั้งพระทั้งคารวะนี่หลายคนแล้วนะฮะใครอยากจะให้ผมถ่ายทอดวิชานี้เรามีค่าครูนะเก็บทุกคนนะฮะเพราะเราจะเอาเงินไปทำบุญนะฮะก็พอหอมปากหอมคอนะวันนี้นะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับรับชมช่อง8นะฮะเขาเรียก Channel 8 Channel Thailand นะฮะของพี่ต่อสุดหล่อของเราผู้มีการฉันนั่น8 Thailand เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่ออกไปทั่วโลกเลยถ่ายทอดสดทั่วโลกรายการอาจารย์เอกอาทิตย์เนี่ย2ชั่วโมงเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถเข้าไปดูนะฮะผลงานผมใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ใช่ค่ะนะฮะหรือ www.aajaneetatip.com ค่ะ Facebook ดำขำตาทิพย์เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะวันนี้ก็ลืมดำขำมาอีกอยู่ในรถค่ะนะครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาสุขภาพนะฮะเรามีกำไรล้างกรรมนี่กำไรมหาเศรษฐีรุ่นล้างกรรมนะผมจดลิขสิทธิ์แล้วนะคนเดียวเลยนะกำไรมหาเศรษฐีเนี่ยรุ่นล้างกรรมนะเป็นการส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่สิงอยู่ในตัวเรานะให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเราก็จะได้หายเจ็บหายป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนกำไรทองคำนี่เราทำให้เฉพาะรายทำให้หลายท่านแล้วเฉพาะรายนะครับเข้าไปดูได้ www.aajaneetatip.com นะฮะหรือ YouTube นะฮะอาจารย์เอตาทิพย์เข้าไปดูเลยค่ะอ้าวแล้วคนดูดวงเรื่องสุขภาพหน่อยปีนี้สุขภาพเป็นไงต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะเราวัดระวังการเป็นเบาหวานการเป็นที่ตับการเป็นที่ลูกตา3เรื่องค่ะระมัดระวังนะฮะเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะเล่นงานคุณปูไข่อยู่จุดนี้อยู่พยายามทำบุญสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆนะฮะพยายามเอาเกลือมาละลายน้ำกินบ้างนะฮะกินขมิ้นชันบ้างนะฮะก็จะดีขึ้นค่ะนะครับลองทำดูนะครับช่วงนี้ดำขันไม่อยู่มี
มีหมูตาทิพย์มาแทนค่ะเนี่ยนะฮะผมได้สุนัขสุดหล่อมาอาจารย์อ้อเป็นคนไปเจอสุนัขสุดหล่อแล้วก็ผมก็ขอสมเด็จองค์สมท่านตั้งชื่อท่านบอกว่าชื่อหมูท่านบอกให้ชื่อหมูกะจะเอามาแต่ว่าเพราะว่ามันซนมากเลยค่ะหลับไม่เหมือนกระต่ายเดี๋ยวว่าหลังภาพให้ดูตรงนี้ว่าหลังภาพให้ดูเวลาท่านอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กแล้วนะฮะเฟซบุ๊กของท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะสำหรับสมุนไพรของผมเนี่ยก็สมุนไพรกุมภพันธ์มีทั้งหมด17ชนิดรวมถึงน้ำดื่มด้วยนะฮะน้ำดื่มนะสมุนไพรต่างๆนะครับก็จะมียาสระผมแชมพูครีมนวดผมสบู่ยาสีฟันผมปลูกเสกหมดแล้วเป็นรายแรกของโลกด้วยเอามาปลูกเสกหมดเลยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จดอย.หมดเลยมีจดเครื่องหมายการค้าจดเครื่องหมายการค้าด้วยจดอย.ด้วยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เอาไปใช้นานแล้วนะฮะเขาก็บอกว่าประสบการณ์มากมายเขาชอบตรงนี้ว่าใช้แล้วเขารวยด้วยเพราะเราเป่ายันมหาเศรษฐีเป่ายันจักรพรรดินะฮะแล้วเราปลูกเสกตามสูตรนะฮะการบวงสรวงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะซึ่งต้องบวงสรวงอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยค่ะอัปปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะฮะแล้วก็พระโพธิสัตว์ทุกองค์พระอรหันต์ทุกองค์พรหมเทวดาทั้งหมดเลยค่ะนะครับเบื้องบนทั้งหมดว่านั่นแหละฮะผมเป็นเจ้าพิธีนะครับโดยอาราธนาท่านมาปลุกเสกทั้งหมดเลยค่ะนะครับไม่ว่าของที่ไปรษณีย์นะฮะถามว่าเป็นแชมป์ได้ยังไง8ปีแล้วเพราะแม่พี่น้องซื้อกัน8ปีแล้วที่ไปรษณีย์ 1,200 สาขาทั่วประเทศไม่ใช่บารมีผมนะบารมีสมเด็จองค์ปฐมและเบื้องบนท่านน่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องบางคนก็เหมือนเดินเข้าไปที่ไปรษณีย์อ่ะนะฮะจะมีตู้วัตถุมงคลไปรษณีย์เขาชอบแล้วเขาเอามาบูชาแล้วเขาก็ถูกหวยหมดหนี้กันมีความสุขกันบางคนป่วยก็ทำน้ำมนต์ก็ได้นะประสบการณ์8ปีก็เป็นที่มั่นใจได้แล้วว่านะฮะถูกหวยแล้วก็โดนยิงก็ไม่เป็นอะไรนั่นแหละฮะหลายๆก็ไปดูที่ไปรษณีย์นะฮะก่อนจะหมดซะก่อนนะฮะหมดแล้วก็หมดเลยช่วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นของที่ผมปลูกเสกทุกชนิดเนี่ยว่าแม่พี่น้องมั่นใจได้เลยว่าประสบการณ์มันมาถึง8ปีแล้วจากที่ทำการไปรษณีย์นะฮะเข้าไปดูได้ www.aetatip.com ค่ะครับแล้วก็วัตถุมงคลอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จริงๆมีหลากหลายชนิดเลยเข้าไปดูเลยนะฮะหรือจะเป็นเพื่อนผมในไลน์ก็ผมใช้เอตาทิพย์ตัว A ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว T ไทยแลนด์แล้วก็ตัว A ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว T ไทยแลนด์แล้วก็ตัว I แล้วก็ตัว P เอตาทิพย์เนี่ยเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์ผมก็จะตอบให้ส่วนอาจารย์อ้อก็จะดูเรื่อง Facebook บ้างนะฮะ Instagram บ้างนะฮะแล้วก็มือถือโทรมาเลยมือถือผมกับอาจารย์อ้อเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นหน่อยนะฮะก็ดูหมอให้ฟรีตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะนะฮะจะถามเรื่องตั้งศาลจะถามเรื่องฮวงจุ้ยให้คำแนะนำให้ฟรีเลยได้ทุกเรื่องค่ะยกเว้นเรื่องเงินค่ะนะฮะเรื่องเงินก็ไปเบิกแบ็คเอาเองนะฮะถามได้ถามได้ทุกเรื่องค่ะถามได้ทุกเรื่องค่ะ0874500111 0824509991ใช่ค่ะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะค่ะผมขอบารมีนะฮะสมเด็จองค์ปฐมท่านเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภพันธ์องค์นี้ด้วยนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปปั้นสร้างแล้ว4องค์นะฮะในโลกนี้จดลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมขอสมเด็จองค์ปฐมท่านท้าวกุมภพันธ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือทั่วโลกเลยนะฮะให้ร่ำรวยหมดหนี้ถูกหวยมีความสุขทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้ผมอาจารย์อ้อกลับมาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนผมอาจารย์อ้ออาจารย์เอและอาจารย์อ้อรวมกันนะฮะลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะเวลา6โมงถึง2ทุ่มค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพระสงฆ์พุทธเจ้าค่ะวันนี้เจ้าไปยะสวัสดีค่ะ